ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีแต่ความกลัวและไม่กล้าลงมือทำฟังคลิปนี้ให้จบนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่รู้สึกว่ากลัวต่างๆหรือว่าไม่กล้าลงมือทำเนี่ยเพราะพวกเขาข้างในเนี่ยมีความกังวลครับความกังวลเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณไม่รู้ใช่ไหมครับหรือว่าคุณอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นวิธีการแก้ก็คือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างเช่นคุณต้องพูดพรีเซนต์นะครับให้กับเจ้านายของคุณเตรียมตัวเลขให้พร้อมไม่ใช่มาทำตอนที่จะประชุมอันนี้เป็นต้นหรือบางครั้งเนี่ยคุณจะพูดหน้าเวทีคุณก็ต้องซ้อมก่อนไม่ใช่มาซ้อมก่อนวันขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฝึกมันได้ทุกวันนะครับในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณฝึกทุกวันยังไงมันก็กลายเป็นคุณครับและเมื่อมันกลายเป็นคุณเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรมากมายครับเพราะคุณฝึกมันอยู่แล้วตอนที่อ้อป้าอยู่ดีแท็กเซ็นเตอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันออสสตาร์ครับยอดนักขายและนักบริการของประเทศไทยโอป้าเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกกลัวเลยครับเพราะว่าเราฝึกสิ่งนี้ทุกวันอยู่แล้วในเรื่องของการขายการบริการการสร้างมาตรฐานต่างๆในทุกๆวันเพราะฉะนั้นวันที่โอป้าไปแข่งคุณคิดว่าโอป้าจะมีความกังวลไหมครับคนอื่นมักจะบอกว่าเด็กต่างจังหวัดจะไปชนะคนกรุงเทพได้ยังไงจะไปชนะคนที่เขาอยู่ในเมืองได้ยังไงก็ไม่เห็นจำเป็นต้องกลัวเนี่ยมันก็คนเหมือนกับเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกและเตรียมพร้อมตัวเองเนี่ยอย่างดีทุกวันวันที่เกิดการแข่งขันหรือว่ามีโอกาสคุณจะสามารถทำมันได้อย่างดีที่สุดครับแล้วก็ลดความกังวลได้มากเพราะว่าเราฝึกทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่กลัวเนี่ยจะต้องเต็มใจครับโยนตัวเองเข้าไปในประสบการณ์นั้นแล้วก็เรียนรู้ซะมันไม่มีหรอกครับความล้มเหลวใครเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันก็ห่วยแตกแล้วก็ล้มเหลวกันทั้งนั้นล่ะเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนคำนี้ใหม่บอกว่าฉันกำลังเรียนรู้เพื่อให้ได้ประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยได้รู้แล้วว่าเราไม่มีหรอกความล้มเหลวเรามีแต่คำว่าเรียนรู้เพื่อให้ได้ประสบการณ์คุณจะกล้าลงมือทำมากขึ้นครับใครเห็นด้วยนะครับพิมพ์ให้หน่อยครับว่าเห็นด้วยครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ